สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวจีนพัวโคเรียมไลฟ์ครับวันนี้นะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่รายการปลาที่กวนไปไปที่สุดในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่หนึ่งนะครับเป็นที่ที่สำคัญมากๆสำหรับคนเลี้ยงปลานะครับอยู่ทางด้านฝั่งธนบุรีนะครับนั่นคือตลาดธนบุรีนะครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าตลาดสนามหลวง2นั่นเองนะครับวันนี้เราจะมารีวิวว่าที่นี่มีปลาอะไรขายบ้างแล้วก็มีปลาอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับสำหรับการที่จะมาเที่ยวที่นี่นะครับเพื่อนๆครับไม่ยากเลยนะครับเพื่อนๆแค่วิ่งถนนบรมราชชนนีนะครับผ่านพุทธมณฑลสาย3ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาที่ถนนคลองทวีวัฒนานะครับมาอีกประมาณสัก 6-7 กิโลครับเลี้ยวขวานะครับตลาดนี้จะอยู่ขวามือครับเลี้ยวเข้ามาด้านในได้เลยสำหรับสถานที่แห่งนี้นะครับตลาดแห่งนี้เนี่ยจะมีโซนต่างๆนะครับมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนสินค้าติดแอร์นะครับโซนเครื่องใช้โซนต้นไม้และที่สำคัญก็คือโซนปลานะครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะฮะส่วนโซนปลานั้นจะมีปลาอะไรที่น่าสนใจยังไงครับเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันเลยครับAF Arowana ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลาอโรวาน่าระดับอินเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมแล้วสำหรับผู้รักปลาอโรวาน่าทุกท่านเป็นเจ้าของปลาอโรวาน่าเกรดพรีเมียมที่ทุกท่านจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาพิเศษสุดไม่ว่าจะเป็นทองอินโดไฮแบ็กซูเปอร์ไฮแบ็กทองมาเลฟูโกบลูเบสหรืออโรวาน่าทรงพิเศษสายพันธุ์พิเศษอื่นๆทางฟาร์มก็มีให้บริการทุกระดับและเรายังมีบริการเสริมอื่นๆได้แก่รับฝากปลาเมื่อท่านไม่อยู่บ้านการสัญญกรรมการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายปลาอโรวาน่ารวมทั้งบริการหลังการขายเมื่อท่านซื้ออโรวาน่าจากเราไปเพียงท่านติดต่อมาหาเราที่เบอร์027226646มือถือ0816491100หรือเยี่ยมชมทางออนไลน์ได้ที่ www.afarowanafarm.com คุณภาพที่ตัวปลาราคาจับต้องได้นึกถึงอโรวาน่านึกถึง AF อโรวาน่าเท่านั้นจอยอาร์ตตู้ปลางานตู้ปลาเกรดพรีเมียมกับบริการที่ครบวงจรจะตัดตู้ใหม่แก้ไขซ่อมแซมงานติดกระจกบ่อปลาทั้งขาตู้คุณภาพด้วยเนื้อเหล็กเต็มๆพร้อมให้บริการแล้วทั่วประเทศส่งถึงที่บริการดีถูกใจผู้รับ0922586679 0839001244มาตรฐานความปลอดภัยคือหัวใจของเราจอยอาร์ตตู้ปลาเพื่อนๆครับและด้านหลังของผมนะครับก็จะเป็นโซนสำคัญแล้วก็โซนที่วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันนะครับนั่นคือโซนของปลาสวยงามนะครับนอกจากนั้นยังมีเป็นโซนที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นหมาแมวนะครับนอกจากปลาสวยงามแล้วก็ยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในการเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์ต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันอ้อที่สำคัญครับยังมีพวกปลาเหยื่อต่างๆมากมายด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับเดินมาอยู่ที่หน้าร้านร้านหนึ่งนะฮะมีปลาใหญ่ๆเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทำความรู้จักกับเจ้าของร้านกันสักนิดแล้วครับว่าร้านนี้เนี่ยชื่อว่าร้านอะไรนะครับเพราะมีปลาสวยงามมากมายเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของร้านอยู่ไหมฮะอ๋อมาแล้วสวัสดีครับพี่อ๋อเดี๋ยวขออนุญาตสัมภาษณ์นิดนึงครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมป๋องบางตาลครับเหรอฮะพี่ป๋องบางตาลผมนึกว่าป๋องสุพรรณนะครับญาติกันครับญาติกันก็จะให้ดูพระซะหน่อยนะพี่นะครับวันนี้ผมห้อยพระร่วงมาด้วยนะครับถึงหาไม่เจอครับพี่ป๋องอันนี้เป็นร้านของพี่ป๋องมีกี่ร้านครับตรงนี้บริเวณนี้ตรงนี้ของผมจะมีประมาณ19ล็อกครับ19ล็อกนะครับก็ในส่วนของพี่ป๋องนี่เปิดอยู่ที่นี่นานนะครับเปิดประมาณ10กว่าปีแล้วครับอ๋อนึกว่าเปิดตั้งแต่เช้าเปิดสายครับผมไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดเช้าใช่ไหมแล้วเน้นหนักไปในส่วนของปลาอะไรครับพี่ป๋องของผมจะเป็นปลาแม่น้ำเน้นหนักปลาแม่น้ำแล้วก็ปลาใหญ่ครับผมแล้วก็ปลาแปลก
ายากอะไรพวกนี้พวกปลาหางนกยูงพวกปลาทองเนี่ยคือปลาใหญ่ทั้งหมดเลยอันนี้ก็มีครับแต่ว่ามาให้ปลาใหญ่เอามาให้ปลาใหญ่จริงๆนะครับสำหรับตู้แรกครับตู้นี้จะมีปลาลาหูนะครับผมแล้วก็มีแซมบ้าเป็นกระเบียลาหูใช่อันนี้จากแม่น้ำแม่กองครับผมแม่กองก็เป็นปลาไทยเนี่ยแหละใช่ครับปลาที่ใหญ่ที่สุดเป็นกระเบียที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเป็นปลาหนังที่ใหญ่ที่สุดในประเทศในโลกครับในโลกใช่แล้วจะมีปลายี่ตกไทยยี่ตกไทยแซมบ้าครับผมมีกระสอไอ้มีกระสูบกระสูบขีดใช่ครับกระสูบขีดแต่โตขึ้นไม่มีขีดถูกต้องอันนี้จะไม่ใหญ่มากเพราะไม่ได้แค่ขีดอ๋อถ้าเป็นกระสูบโลจะใหญ่กว่านี้ถุยแล้วพอเดินอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งของร้านนะครับเราก็จะพบกับบ่อใหญ่นะครับบ่อนี้เนี่ยมีปลาเยอะมากแล้วก็แต่ละตัวที่สำคัญคือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยส่วนจะมีปลาอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ป๋องแนะนำครับก่อนนี้จะมีอลิเกเตอร์นะครับผมแล้วก็มีเน็ตเทลนะครับมีลาหูเหมือนกันนะครับแล้วก็มีปลาเค้าดำครับผมก็มีหลายอย่างมีปลากดได้ที่สำคัญเป็นปลากดจากสารวินครับสารวินนะครับครับเป็นปลาที่ค่อนข้างหายากนะครับแล้วก็โตมากแล้วก็บ่อนี้ที่สังเกตคืออลิเกเตอร์เนี่ยใหญ่มากพี่อันนี้จะมีอยู่ตัวหนึ่งยาวที่เมตร60เซนครับโอ้ยเกินเมตรครึ่งไปแล้วนะครับเด็กรุ่นใหม่นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาในวงการใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นอลิเกเตอร์ใหญ่ๆเพราะว่าพี่ป๋องบอกว่าอลิเกเตอร์เนี่ยยุคนี้เนี่ยมีการผสมเพาะพันธุ์ฉีดนะครับตั้งแต่พ่อแม่ปลาไซส์เล็กใช่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกปลาที่ได้ออกมาเนี่ยเวลาเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วเนี่ยอัตราการเจริญเติบโตจะไม่ได้ใหญ่จากเหมือนกับปลาที่นำเข้าจากต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครอยากเห็นใหญ่ๆนะครับลองมาดูที่นี่ได้แล้วมาถึงโซนสุดท้ายของพี่ป๋องนะครับโซนนี้จะเป็นโซนพิเศษเหมือนกันเพราะว่าปลาแต่ละตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นปลาที่ลายเท่มมากๆแล้วก็ค่อนข้างบางตัวเนี่ยเลี้ยงยากเริ่มจากตู้นี้ก่อนเลยตู้นี้เป็นอะไรพี่ตัวนี้เป็นปลาช่อนออเรนติกปาคูลาต้าครับผมปลาจากทางอินเดียนะครับเป็นปลาช่อนสวยงามชนิดหนึ่งนะครับตู้ต่อไปอันนี้จะเป็นเห็นอยู่ไกลๆเป็นอลิเกเตอร์แต่ที่สำคัญคือมันเป็นแพลตินัมเผือกตาดำนั่นเองนะครับตู้ไหนก่อนพี่ตู้บนก่อนตู้บนนี่พิเศษยังไงพี่ตู้นี้ก็จะเป็นกลุ่มปลาสั้นกลุ่มปลาสั้นทั้งหมดทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเอาตัวสำคัญก่อนเลยตัวแชมป์ของเราปลาพรมหัวเหม็นนะฮะอยู่ซ้ายมือนู่นเลยนะครับตัวนี้นี่ประวัติยังไงฮะตัวนี้ได้โชคโชนนะครับโชคโชนพอสมควรได้รางวัลรีเสิร์ฟที่เดมอบางกะปิครับผมเมื่อปีที่แล้วครับปีที่แล้วปีนี้ก็ไม่ได้ส่งเข้าประกวดแล้วนะครับก็นอกจากนั้นก็จะมีตะภาคเหลืองกั้นครับผมแล้วก็ตะโกกกั้นครับแล้วมีตะภาคส้มกั้นแล้วก็ตัวนี้จะเป็นธรรมดาก็คือนี่จะเป็นปลากรายอินเดียครับผมที่สำคัญครับที่อยู่ที่พื้นครับอันนี้จะเป็นบีเซียครับผมบีเซียไทเกอร์แล้วก็เป็นกดทองคำเป็นปลาหมอนไทยสั้นครับตรงนี้ตู้ข้างล่างครับตู้ต่อไปครับวันนี้จะเป็นปลาจากรุ่นแม่น้ำสารวินก็คือปลากดหมูลิต้าครับผมครับครับแล้วก็จะมีเปกูดำชอมโบกี้ตรงนี้ครับอ๋อแล้วมีผมเห็นตัวนี้เป็นอะไรฮะเป็นปลานวลจันทร์ปลานวลจันทร์แต่ใช่ครับเป็นกลุ่มพิเศษกลุ่มพิเศษกลุ่มปลาพิการครับและนี่ก็คื
ื่อร้านของพี่ป๋องบางตาลปลาใหญ่นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้เห็นปลาสวยๆงามๆแต่ว่าถ้ายังไม่จุใจยังไม่อิ่มนะฮะเดี๋ยวมาหาพี่ป๋องได้พี่ป๋องเปิดวันไหนถึงวันไหนบ้างเปิดทุกวันครับผมตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นครับผมนะครับใครสนใจก็ลองมาเที่ยวชมได้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณพี่ป๋องด้วยนะครับให้เราไปดูร้านต่อไปกันเลยครับและสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ทำบ่อน้ำพุนะครับอยู่เอาไว้ที่สวนหน้าบ้านหรือว่าหลังบ้านหรือข้างบ้านก็แล้วแต่นะครับอยากได้ปลาคาร์ฟสวยๆครับต้องแวะมาครับปลาคาร์ฟที่นี่สวยๆเยอะมากตอนนี้ผมยืนอยู่นะครับก็เป็นล็อกกลางนะครับทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็จะเป็นส่วนของต้นไม้นะครับเพื่อนๆสำหรับท่านที่สนใจก็สามารถมาเดินได้ส่วนทางด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นโซนของปลาสวยงามที่ผมบอกเพราะนั้นเนี่ยคนที่เลี้ยงมาสวยงามแล้วก็ต้องการที่จะซื้อต้นไม้ต่างๆก็สามารถที่มาเที่ยวชมได้ก็มีร้านปากกัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านปากกัดซ้ายขวาเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านปลาเหยื่อนะครับมีกบมีปลาดุกนะครับมีกบปลาดุกส่วนร้านนี้จะเป็นร้านปลาทองครับปลาทองก็ค่อนข้างสวยงามส่วนร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านขายอโรวาน่านะครับหรือว่าปลามังกรนั่นเองครับและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านสุดสวยของเรานะฮะที่เป็นเจ้าของร้านอโรวาน่าปลาของเราครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ชื่อพี่เนตรค่ะพี่เนตรนะครับเป็นไงฮะร้านนี้พี่เนตรร้านชื่อว่าร้านอโรวาน่าปลาของเราเน้นอโรวาน่าสายพันธุ์ไหนครับทุกสายพันธุ์ค่ะมีตั้งแต่อโรวาน่าพันธุ์เริ่มต้นจนสูงสุดนะคะของอโรวาน่าทองและแดงก็คือเน้นทุกสายพันธุ์ส่วนใหญ่จะเป็นปลาที่นำเข้าหรือว่าก็เป็นปลานำเข้าทั้งหมดค่ะปลานำเข้าทั้งหมดเลยนะครับก็มีสวยๆหลายตัวเลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมว่ามีปลาตัวไหนที่สวยเด็ดถูกใจเพื่อนๆบ้างครับสำหรับปลามังกรนะครับก็เป็นปลาที่หลายๆคนนั้นใฝ่ฝันที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับแต่การที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับในอดีตนั้นต้องใช้งบประมาณมหาศาลนะครับแล้วก็หลายๆคนต้องใช้เวลาในการที่จะต้องเก็บเงินกว่าจะได้มาเลี้ยงสักหนึ่งตัวนะฮะแต่ทุกวันนี้นะครับเราเดินทางมาถึงยุคที่ปลามังกรสามารถที่จะผ่อนได้แล้วครับไม่ว่าจะไปที่ไหนร้านไหนนะฮะทุกวันนี้มังกรผ่อนได้ครับนอกจากปลามังกรปลาคาร์ฟที่เป็นปลายอดนิยมแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งชนิดนะครับนั่นก็คือปลาทองนั่นเองนะฮะที่หลายๆคนชอบเลี้ยงนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นนักเลี้ยงปลานะฮะสายฟุ้งฟิ้งนะฮะสนใจปลาเงินปลาทองนะครับสวยๆเหล่านี้ก็สามารถที่จะมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะฮะเพราะว่ามีหลากหลายสายพันธุ์เลยทีเดียวสำหรับร้านนี้นะครับก็จะเป็นร้านที่เน้นในส่วนของปลาปล่อย
ปลาปล่อยก็คือปลาที่ลูกค้าซื้อไปเอาไปปล่อยเพื่อที่จะให้ได้ในเรื่องของโชคลาภนะครับหรือว่าความเชื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานิลนะครับปลาทับทิมนะครับทางด้านนี้ก็จะมีปลาแรดเผือกมีแรดดำมีปลายี่สกนะครับนอกจากนั้นนะฮะก็ยังมีพวกปลาตะเพียนทองนะครับที่สำคัญเลยฮะตู้นี้ครับปลาจระเม็ดปลาจระเม็ดก็ถูกนำมาเป็นปลาปล่อยเหมือนกันนะฮะถ้าเพื่อนๆได้ดูเทปที่แล้วคงเข้าใจนะครับว่าปลาจระเม็ดปล่อยเพื่ออะไรฮะเพื่อมีความเชื่อที่ว่าคนปล่อยจะได้ทำงานหรือว่าประสบความสำเร็จได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนั่นเองครับและสำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สนใจจะมาซื้อหาในส่วนของอาหารปลานะครับที่เป็นปลาที่เป็นปลาเหยื่อนะครับเพื่อเอาไปเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นปลามังกรเอามาทัดนะครับเหล่าบรรดาเอ็กโซติกต่างๆก็สามารถที่จะมาที่แห่งนี้ได้นะครับก็มีร้านปลาเหยื่ออยู่หลากหลายร้านนะครับแล้วก็แบบนี้ก็จะเป็นมัดเป็นถุงๆนะฮะปลาก็มีหลายชนิดมีปลายี่สกเทศปลาจีนนะครับต่างๆนะครับปลานวลจันทร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็แพ็คถุงเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆครับแล้วตอนนี้ซ้ายมือของผมนะครับผมเดินมาเจอร้านหนึ่งนะฮะก็จากเท่าที่ดูด้านนอกเนี่ยมีปลาแปลกๆมากมายเลยนะครับผมว่าน่าจะเป็นปลาที่เพื่อนๆเหล่าบรรดาเอกโซติกต่างๆในจีนพูของเราเนี่ยสนใจแน่เดี๋ยวต้องเข้าไปดูสักนิดนึงนะครับว่ามีปลาอะไรบ้างครับอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าของร้านสักนิดนึงนะครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่ออะไรครับชื่อคุณหมูครับคุณหมูครับผมคุณหมูเป็นเจ้าของร้านชื่อว่าร้านอะไรครับร้านโปอะควาครับครับผมที่สนามหลวง2แห่งนี้สนามหลวง2ซอย6นะครับมีปลาอะไรแนะนำเพื่อนๆเราชาวเอ็กโซติกในจีนพูของเราบ้างครับที่ร้านอ๋อถ้าให้ถูกจริตของชาวจีนพูน่าจะเป็นตู้นี้นะครับจริตนะครับของชาวจีนพูเป็นตู้พีคอกแบดตู้นี้ครับครับก็เป็นไม่ได้แหละพีคอกแบดแล้วก็อินเตอร์มีเดียพีคอกแบดครับผมถือว่าเป็นพีคอกระดับบนๆหน่อยชนิดที่หายากครับผมก็ต้องบอกว่าแต่ละตัวนี่งามๆทั้งนั้นเลยครับความพิเศษของตู้นี้คือจะเป็นเหมือนเป็นตู้รวมของพีคอกหายากคือชนิดนี้เรียกว่าเมลาเนียพีคอกแบดความพิเศษของเขาคือเป็นชนิดที่คนยังไม่ค่อยรู้จักแล้วเป็นชนิดค้นพบใหม่เมื่อก่อนจะใช้ชื่อว่าเป็น SP ซิงกุคือเป็นชนิดใหม่ของแม่น้ำซิงกุแต่ตอนนี้เขามีชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาละเมลาเนียครับผมส่วนจะมีตัวนี้ตัวที่ลายแปลกๆมีบ้างทีที่ตัวนี้จัดเป็นตัวท็อปของพีคอกตอนนี้เลยคืออินเตอร์มีเดียเป็นตัวชนิดหายากของทางโคลัมเบียเขาครับผมก็เพิ่งสั่งเอาเข้ามาไม่นานมานี้เองส่วนเจ้าออสการ์ตัวนี้จะเห็นว่ามันตัวใหญ่แล้วก็หนามากนี่คือออสการ์ป่าบับเบิ้ลบีเป็นออสการ์ออริจินอลในแม่น้ำอเมซอนเลยคือก่อนที่มนุษย์เอามาพัฒนาสายพันธุ์ให้มีสีออสการ์ป่าเขาสีอย่างนี้มาก่อนจะเห็นว่าโครงสร้างอะไรเขาจะแตกต่างจากออสการ์บ้านเราปลาหมอที่สีวิบวับวิบวับอยู่ข้างในนี้เป็นปลาหมอขนาดใหญ่เป็นปลาหมอกินเนื้อชนิดหนึ่งของโคลัมเบียเขาชื่อสเปกตาบิลิสตัวนี้คือลักษณะการกินจะคล้ายๆเสือต่อบ้านเราคือใช้วิธียืดปากยืดแล้วก็หุบครับผมเป็นปลาหมอที่สีสวยมากแต่ก็ดุมากโขดมากครับผมคือดุเลยมาอยู่กับพวกพีคอกได้ลักษณะการกินคล้ายกันเป็นปลาหมอกินเนื้อครับผมแล้วก็นี่เจ้านกแก้วป่าแต่หลายคนอาจจะรู้สึกเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นนกแก้วป่าบางคนก็เรียกว่านกแก้วเขียวคือใช้การทับศัพท์
ว่าฝรั่งเขาจะเรียกปลาชนิดนี้ว่า True Parrot คือ1ด้วยสีเหมือนนกแก้ว2ด้วยหน้าตางุ้มๆอะไรอย่างเงี้ยปากงุ้มๆเหมือนนกแก้วมันแต่จริงๆแล้วมันไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับนกแก้วตัวแดงๆเลยนะนกแก้วแดงๆนี่เป็นปลาที่คอสบีดที่มนุษย์ผสมพันธุ์ขึ้นแต่เจ้านี้เป็นปลาที่มีอยู่ในธรรมชาติจริงๆก็เลยเรียกว่านกแก้วป่านี่เป็นตู้ของไพคาราซินนะครับเราจะได้ยินคำว่าไพเยอะมากปลาหมอไพอีซอกอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือไพคาราซินคาราซินแตกต่างจากไพอื่นยังไงก็ตามลักษณะของคาราซินคือต้องมีคลีบไขมันในตู้นี้มีไพคาราซินอยู่4ชนิดก็แต่ละชนิดก็จะมีลักษณะแตกต่างกันไปโดยตัวลายหินอ่อนตัวนี้ชื่อลูเซียสเป็นตัวที่เห็นในไทยน้อยที่สุดเพิ่งจะได้มาครั้งแรกส่วนตัวหางส้มๆข้างบนจะเป็นตัวที่ชื่อคูเรียรี่ตัวนี้เราจะพอมีเห็นกันบ้างจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดคือโตได้ประมาณเม็ดหนึ่งแล้วก็นี่ตัวที่เป็นลายเส้นนะครับก็จะมีอีกชนิดนึงโดยอุปนิสัยของปลากลุ่มนี้ก็จะเป็นปลาลอยนิ่งๆซุ่มอยู่ตามขอนไม้อยู่ตามไม้ลอยน้ำถ้ามีปลาตัวเล็กๆผ่านมาเขาก็จะฉกแต่ถ้าดูเจาะลึกๆที่จะงอยปากเขาจะมีลักษณะแปลกๆคือจะเหมือนมีติ่งเนื้อติ่งนี้น่าจะเป็นเอาไว้ล่อปลาเล็กๆให้เข้ามาดูว่าไอ้ติ่งเนื้อนี้คืออะไรพอปลาเล็กเข้ามาปั๊บเขาก็จะได้ฉกจับเหงื่อได้ง่ายขึ้นครับผมก็ถือว่าเป็นปลาอเมริกาใต้อีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะนิสัยน่าสนใจตู้นี้ก็เป็นตู้ของปลาหมอไพนะครับคือปลาหมอไพเป็นปลาหมอสีสกุลที่มีรูปทรงแปลกๆคือตัวยาวๆส่วนมากคนจะเข้าใจว่ามันเป็นปลาช่อนสองตัวนี้เป็นปลาหมอไพมาโมราต้าแม่น้ำทาปาโจสของประเทศบราซิลคือตอนนี้เขาจับคู่กันแล้วก็แสดงสีสันเป็นสีผสมพร้อมผสมพันธุ์กันอยู่ซึ่งในช่วงอากาศเย็นๆฝนตกอย่างเงี้ยเขาจะมีสีสวยกว่าช่วงอากาศร้อนครับผมปลาหมอไพจริงๆแล้วก็มีมากมายหลายชนิดมีประมาณ130หรือ140ชนิดในธรรมชาติตอนนี้นะครับผมซึ่งก็เป็นปลาหมอกินเนื้อมีพฤติกรรมล่าเหยื่อตอนนี้เขาจับคู่กันแล้วก็จะว่ายไปมาด้วยกันไม่ทิ้งกันไปไหนเลยก็จะเนี่ยขุดหลุมพร้อมทำรังอยู่ครับผมซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นปลาหมอไพอีกชนิดนึงปลาหมอไพตู้นี้เป็นเลนติคูลาต้าของโคลัมเบียปลาหมอไพตอนขนาดเล็กๆจะมีพฤติกรรมรวมฝูงกันเหมือนลูกคอกเหมือนปลาช่อนบ้านเราเขาจะไปไหนมาไหนเป็นฝูงนะครับผมตะกี้เป็นมาโมราต้าปลาหมอไพมันมีตั้งมีหลายชนิดมีหลายกลุ่มที่ใหญ่เป็นฟุตก็เราได้เห็นกันไปแล้วแต่นี่เป็นอีกชนิดนึงคือเป็นกลุ่มปลาหมอไพแคระปลาหมอไพแคระก็คือเป็นกลุ่มที่มีขนาดตัวเต็มที่ไม่ใหญ่มากก็คือประมาณไม่เกิน4นิ้วส่วนมากจะนิยมเลี้ยงรวมกับพวกปลาหมอจิโอฟากัสหรือปลาที่ไม่ค่อยดุร้ายปลาเทวดาปลาหมอเสากลุ่มปลาหมอเสาอันนี้ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งชื่อปลาหมอไพเกยี่ก็จะมีพฤติกรรมชอบอยู่ตามขอนไม้ค่อนข้างชอบว่ายเตี้ยๆอยู่ตามขอนไม้อยู่ตามกอไม้น้ำก็เป็นปลาหมอไพกินเนื้อแต่มีลักษณะนิสัยที่ไม่ดุร้ายมากก็สามารถรวมกับปลาขนาดเล็กๆได้สองตัวนี้เป็นพีนิม่าพีคอคแบนนะครับพีนิม่าพีคอคแบนเป็นพีคอคของทางบราซิลเขาก็ดู
เผลอๆแล้วอาจจะเหมือนฝาแฝดของเทมเพนซิตแต่ความแตกต่างของพีนิม่าคือถ้าดูดีๆทรงของหัวเขาก็จะต่างแล้วก็แพทเทิร์นของลวดลายจะต่างคือเส้นแนวนอนสีดำของพีนิม่าเนี่ยจะแตกขึ้นไปเป็นเกาะแนวสันหลังกับลงไปที่แนวท้องเหมือนใยแมงมุมนะครับผมแล้วก็แต่ว่าพีนิม่าล็อตเนี้ยเป็นล็อตแรกที่เข้ามาเมืองไทยเราก็ยังต้องดูกันต่อไปว่าเมื่อมันมีขนาดโตเต็มที่แล้วมันจะมีสวยงามมีความสวยงามมีสีสันสีแดงเหมือนที่เราเห็นในอินเทอร์เน็ตกันหรือเปล่าครับผมและนี่ก็เป็นบรรยากาศของร้านปอควาขับนะครับต้องขอขอบคุณคุณหมูมากๆที่ให้การต้อนรับแล้วก็แนะนำปลาแปลกๆต่างๆมากมายที่สำคัญก็คือแนะนำปลาให้เราได้รู้จักยินดีครับแล้วก็วันนี้คุณหมูเองก็จะฝากปลาไปช่วยเล่นเกมในเพจด้วยใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมขอรับมอบเลยครับนี่ก็จะเป็นปลาที่คุณหมูฝากไปเล่นเกมก็ติดตามเล่นเกมกันได้ในเพจนะครับก็วันนี้ขอบคุณคุณหมูมากครับตอนนี้นะครับผมก็มายืนหน้าร้านขายปลาอีกร้านหนึ่งนะฮะที่รับรองว่าไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปชมปลาในร้านนะครับเรามารู้จักกับเจ้าของร้านกันสักนิดนึงครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่ครับผมชื่อเต้ครับผมพี่เต้ครับนะครับร้านสารพัดฟิตฮะสารพัดฟิตนะฮะชื่อก็น่าสนใจแล้วนะฮะสารพัดปลาเลยนะฮะครับพี่แล้วร้านนี้ตั้งอยู่บริเวณไหนของสนามหลวง2ครับโซน4ซอย6ครับโซน4ซอย6นั่นเองนะฮะครับปลาในร้านนี่เน้นเป็นปลาอะไรครับจะเป็นปลาอเมซอนล่าเหยื่อฮะแล้วก็เป็นปลากระเบนอเมซอนแล้วก็ปลาหลากหลายชนิดนะฮะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นปลาล่าเหยื่อเป็นปลาใหญ่ล่าเหยื่อทั้งหมดครับผมเดี๋ยวเราให้พี่เต้พาเข้าไปเยี่ยมชมภายในร้านเลยครับว่ามีปลาอะไรบ้างตู้แรกนะครับของร้านนี้นะฮะอยู่หน้าร้านเลยตู้นี้นี่ประกอบไปด้วยปลาหลากหลายเลยตัวแรกที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นตัวนี้กลุ่มนี้อันนี้เป็นกลุ่มปลาอะไรพี่เป็นปลาแบดครับพีคอกแบดครับมีตัวนี้จะมีเทมเพนซิตฮะเทมเพนซิตแล้วก็เป็นโอริโนโก้ครับผมครับและที่เป็นจุดๆเนี่ยครับตัวนี้ก็เทมเพนซิตครับผมจะเป็นปลาใหญ่ใหญ่ได้หลักเมตรนะฮะแล้วก็จะมีอมทัศใช่ครับใช่ครับหลากหลายตัวเลยทีเดียวข้างล่างที่พื้นจะเป็นปลาดุกหนามไนเจอร์ฮะอะไรฮะไหนฮะไพด้านในนู้นจะเป็นปลาหมอไพครับเลดไพครับเลดไพไพไหนพี่ไพเป็นไพถูกเป็นไพวันครับผมอาทับปาโปเลดฮะแดงแจ๋เลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันต่อเลยครับและอีกหนึ่งมุมของร้านนะฮะอันนี้ก็เป็นที่โปรดปลานะครับของเราสาวกจานบินต่างๆนั่นคือปลากระเบนนั่นเองนะฮะได้ข่าวมาว่าพี่เต้ก็เพาะปลากระเบนอยู่เหมือนกันมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับก็มีแบ็กไดมอนด์มีเพอร์เลแล้วก็มีไฮบริดที่พี่เต้ทำอยู่ใช่ครับเยอะไหมฮะพี่ก็พอสมควรครับแล้วก็ตอนนี้ก็นี่คือที่เอามาจำหน่ายที่ร้านนี่คือลูกปลาที่บ้านก็เป็นของที่บ้านด้วยแล้วก็เป็นของลูกฟาร์มด้วยครับมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับตอนที่มีอยู่นะตอนนี้ก็จะมีตู้นี้เพอร์เลครับผมตู้นี้จะเป็นเพอร์เลก็สวยมากเลยนะครับลองเข้ามาชมตู้ล่างจะเป็นไฮบริดครับผมไฮบริดและอีกตู้นึงนะครับที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับก็คือตู้บนเนี่ยครับเป็นตู้ปลากระมงนะครับมาเป็นฝูงเลยนะครับประมาณ100ตัวครับแล้วเป็นกระมงที่ปรับน้ำจืด 100% แล้วครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอะไรฮะสังเกตได้จากไหนพี่เต้เราเลี้ยงรวมกับเสือพ่นน้ำของพม่าฮะซึ่งเป็นปลาที่ไม่ชอบเกลื
ไม่ชอบความเค็มเลยครับผมแพ้เลยด้วยซ้ำใช่ครับถ้าเจอเค็มปุ๊บนี่สีจะถอดแล้วก็จะร่วงฮะจะตายก็คือจะแบบเปื่อยเลยครับผมใช่ครับเพราะนั้นกระมงที่นี่เนี่ยรับรองได้เลยนะครับว่าปรับน้ำจืดเนี่ย 100% แล้วครับผมซื้อไปเลี้ยงรอดแน่นอนครับที่สำคัญครับกระซิบบอกมาแล้วพี่เต้บอกราคาไม่แพงนะครับมาดูเอาแล้วกันนะครับเท่าไหร่ตู้ต่อไปตู้ข้างล่างพี่เต้อันนี้จะเป็นฝูงปลาแรดแดงอินโดครับผมครับอันนี้มาเป็นฝูงเลยที่สำคัญก็คือแต่ละตัวนี่หางแดงๆนะครับเพื่อนๆครับคือเปิดแดงแล้วครับผมเราคัดแต่แดงๆมาเลยครับผมใช่ครับแต่ชุดนี้จะเป็นปลาคัดพิเศษจะแดงข้ามหลังแทบทุกตัวครับผมนะครับใครที่เป็นแฟนปลาแรดนะฮะลองเข้ามาเลือกดูได้ครับแล้วนอกจากนั้นทางนี้ก็ยังมีเป็นอันนี้เป็นอะไรอ่ะพี่พีคอคแบดครับเป็นบูสปอร์ตครับบูสปอร์ตเป็นอีกสายพันธุ์นึงก็มันจะใกล้เคียงกับโอริโนโก้ครับผมแต่ว่าน่าจะอยู่กันคนละแหล่งน้ำนะฮะก็ยังมีตะเพียนเงินสั้นด้วยครับช็อตบอดี้ฮะทั้งหมดนี้จะเป็นลูกอมทัศหางดำฮะอันนี้เป็นอมทัศหางดำไซส์เล็กครับผมนะครับก็สภาพสมบูรณ์มากครับเพื่อนๆนะครับปลาร้านนี้นี่คัดคุณภาพมาหมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตู้อื่นกันต่อครับตู้นี้แน่ตู้นี้ก็น่าสนใจครับตู้นี้เนี่ยสำหรับคนที่ชอบปลาแรดแดงนะตู้นี้จะเห็นกันชัดๆเลยนะใช่ครับหลักร้อยตัวและแดงด้วยนะครับอันนี้ใส่กินอาหารเลี้ยงสีไหมพี่ปลาแรดแดงเนี่ยคือให้อาหารเม็ดแล้วก็กุ้งธรรมดาครับผมเพราะนั้นเขาแดงด้วยคุณคือด้วยตัวเขาเองครับศักยภาพของตัวเขาเองนะครับก็จะมีหมูอินโดแล้วก็มีโดราโดแซลมอนฮะมีโดราโดแซลมอนแล้วก็มีเรดไพตู้ไหนฮะพี่ตู้เดี๋ยวก็จะตู้นี้หน่อยนะครับตู้นี้สำหรับสาวกปลากายครับผมนะครับอันนี้จะเป็นปลากายเผือกสำหรับการเลี้ยงปลานะครับเพื่อนๆที่ขาดเสียไม่ได้เลยนั่นคืออุปกรณ์ในการเลี้ยงปลานะครับในการที่จะจัดตู้เตรียมสถานที่ให้กับปลาที่เรารักที่เราซื้อไปแล้วได้ใช้ชีวิตอยู่อย่างดีนะครับวันนี้ผมจะแนะนำอีกหนึ่งร้านนะครับซึ่งเป็นร้านที่ขายเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับในการที่จะเลี้ยงปลาต่างๆเหล่านี้ครับสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับค่ะชื่อยิ้มค่ะคุณยิ้มคุณยิ้มเป็นเจ้าของร้านค่ะนะครับร้านออซีซันค่ะชื่อร้านออซีซันตั้งอยู่ตรงไหนของสนามหลวง2ค่ะโซน4ซอย8โซนเก่า4ซอย8ค่ะนะครับสำหรับที่ร้านนี่จะมีอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงปลาอะไรบ้างก็จะมีปั๊มน้ำปั๊มลมยารักษาโรคปั๊มน้ำมีทุกยี่ห้อไหมก็มีเกือบครบอะค่ะเกือบครบทุกยี่ห้อใช่ค่ะแล้วก็มียารักษามีอาหารปลาทั่วไปมีปั๊มลมอุปกรณ์ตกแต่งหลอดไฟต่างๆมีสายอ็อกอาหารปลามีครบค่ะนะครับก็เป็นร้านที่แนะนำฮะแม่ค้าน่ารักใจดีครับมาก็มาต่อนะครับแม่ค้าไม่ลดนะครับ จะพูดทำไม สินค้าตัวนึงนะครับที่ผมอยากแนะนำให้กับเพื่อนๆคนรุ่นใหม่หรือแม้แต่นักเลี้ยงปลารุ่นเก่าได้รู้จักนะครับตัวนี้นะฮะอันนี้ไม่ใช่ปลอกคอสุนัขนะครับอันนี้จะไปเกี่ยวกับอุปกรณ์เลี้ยงปลาไงฮะตัวนี้เป็นที่ดักอาหารค่ะให้มันลอยอยู่ผิวน้ำแล้วเราก็ให้อาหารในห่วงก็คือว่าเอาอันนี้ลอยลงไปในตู้ปลาค่ะก็คือลูกยางยึดให้ยึดกับตู้ปลาไว้นะครับไม่ให้มันลอยเพราะว่าหลายๆคนที่เลี้ยงปลาสวยงามไม่ว่าจะเป็นปลาเงินปลาทองหรือว่าปลาตะเพียนปลาออสการ์หรือว่าปลาเทวดาเนี่ยมักจะเจอปัญหาว่าเวลาใส่อาหารที่เป็นอาหารลอยเนี่ยน้ำจะพัดอาหารลอยเข้าไปในระบบกรองใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะช่วยทำให้อาหารอยู่ในนี้นะครับไม่ลอยเข้าระบบกรองแล้วปลาก็ขึ้นมากินนั่นเองใช่ค่ะก็กินในนี้ได้ใช่แล้วเราก็ให้เข้าไปขอบคุณครับเยอะมากครับเพื่อนๆหลายยี่ห้อเลยเพื่อนๆครับดูตัวนี้ครับ
อาหารยี่ห้อนี้ครับอย่าไปใช้ครับเพราะว่าเจ้าของผลิตภัณฑ์เนี่ยรวยแล้วครับพอรวยปุ๊บก็ไม่ผลิตออกมาครับทำให้มันขาดตลาดจริงๆมันไม่ได้ขายดีอะไรหรอกนะครับแค่เทคนิคการตลาดครับไม่ต้องผลิตออกมาพอมันขาดตลาดปุ๊บมีคนถามหาเยอะมันก็เลยดูเหมือนมีคุณค่าครับอย่าไปใช้ครับขออีตาต้นมันแล้วก็ในระหว่างที่เรากำลังทานกันอยู่นะฮะดูชามของผมนะครับเนี่ยผมกำลังทานไปประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งชาอันนี้เป็นชาของจานของก๊อฟครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งอันนี้ของปาล์มครับก็ครึ่งหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าดูจานพี่ต้นครับใช้คำว่าทานไม่ได้ต้องใช้คำว่าแดกครับแม่งเอาเททิ้งแม่งเอาเททิ้งเหรอแป๊บเดียวหมดไม่รู้ตกใต้โต๊ะหรือเปล่าลองก้มดูนะครับคือแดกเร็วมากนะฮะแดกจนเพื่อนแดกไม่ทันเลยนะหลังจากที่ผ่านไป5นาทีครับสภาพก็เป็นแบบนี้แหละครับนะครับลาบพนาศูนย์นะครับลาบเป็นหน้ากองไม่เหลืออะไรเลยนะก็เหมือนพายุแม่งเหมือนไต้ฝุ่นลงอะคือมากับแก๊งนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นสายแข็งนะครับใครช้าประดิษฐ์ประดอยเสียผักไม่ได้นะมัวแต่ประดิษฐ์ประดอยนะครับอดแดกนะครับก็ดูแล้วกันนะครับเร็วดูนะครับดูนะครับ40ไม้อยู่ฝั่งใครเยอะสุดนะครับดูนะครับผมนี่ได้เลยผมทานแค่6ไม้นะครับทานผม10ถ้วนก๊อฟทานแค่ประมาณโอ้ก๊อฟเยอะครับก๊อฟเยอะโอ้แม่งหมกเม้นก๊อฟนี่ก๊อฟนี่หลายครับก๊อฟนี่หลายไม้อยู่2 4 6คนเดียวเลยนะ8ไม้ก๊อฟ8ไม้ก็อยากจะสรุปนะครับว่าสำหรับอาหารร้านนี้นะครับเดี๋ยวชื่อร้านอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปรู้จักกับเจ้าของร้านแล้วให้เขาแนะนำเองส่วนร้านนี้ต้องบอกเลยว่ายืนยันโดยพวกเราทั้ง4คนว่ากับข้าวอร่อยมากครับผ่านครับก๋วยเตี๋ยว4ผ่านเลยก๋วยเตี๋ยวอร่อยทุกอย่างทุกอย่างเลยนะครับกับข้าวอาหารน้ำสั่งผัดกะเพราก็อร่อยนะครับผัดไทยเป็นไงฮะเด็ดครับเด็ดกุ้งหวานมากครับผมเส้นนุ่มโอเคเดี๋ยวเราไปรู้จักเจ้าของร้านกันเลยดีกว่าครับเพื่อนๆแล้วตอนนี้ผมยืนอยู่กับลูกชายเจ้าของร้านนะครับก็เป็นน้องที่หน้าตาหล่อเหลาออกกาเลยทีเดียวก็ตอนนี้กำลังม่วนกับการทำก๋วยเตี๋ยวอยู่ทั้งลวกทั้งเตรียมเครื่องเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขาสักนิดนึงว่าเขาเป็นใครครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อบิ๊กครับผมน้องบิ๊กนะครับน้องบิ๊กร้านนี้ร้านชื่ออะไรครับชื่อนายใหญ่ครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวนายใหญ่ใช่ครับนะครับก็มีอาหารหลากหลายรสชาติเด็ดดวงเลยทีเดียวครับผมบิ๊กนี่เป็นรุ่นลูกแล้วใช่ไหมใช่ครับแล้ววันนี้คุณพ่อก็อยู่ด้วยอยู่ครับอยู่ครับแนะนำอาหารที่นี่หน่อยครับผมที่ขึ้นชื่อขึ้นชื่อจะเป็นในหม้อเลยครับผมจะเป็นกระดูกเล้งครับผมกระดูกเล้งกระดูกเล้งต้มซับครับอันนี้เราก็สั่งเมนูนี้เราสั่งไว้ทานเรียบร้อยแล้วครับผมมันจะเป็นกระดูกสันหลังของหมูเล้งเป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์นั่นเองไม่ใช่หมูเลยครับใช่ครับเลยแต่ที่สำคัญนะวันนี้เนี่ยเรามาโดยที่ไม่ได้นัดหมายไม่ได้บอกบิ๊กเลยแต่สิ่งนึงที่พวกเราได้เห็นก็คือบิ๊กใส่เสื้อจีนพัวคอเลียของเราด้วยหันหลังหน่อยบิ๊กหันหลังหน่อยหล่อเลยนะฮะหล่อเลยแบบนี้ที่ดูพี่ขันหน้ามาคือสัมภาษณ์บิ๊กนี่ดูได้แต่เสื้อนะอย่าดูพี่กางเกงบิ๊กเด็ดขาเลยนะครับบิ๊กใส่บ็อกเซอร์ทั้งหมดมันเป็นขาสั้นก็เป็นไลฟ์สไตล์อะทำไมถึงเป็นแฟนจีนพูคอเลียมเนี่ยก็ที่จริงติดตามเลี้ยงปลาครับชอบเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่มอต้นเรารู้จักกับสลามเว็บพายแล้วก็ได้เข้าไปดูทางเพจทางที่ยังเป็นเว็บไซต์อยู่แล้วก็ติดตามตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับโอ้โหแล้วก็ยังเลี้ยงปลาอยู่ไหมยังเลี้ยงอยู่ครับยังเลี้ยงอยู่นะมีผิดพลาดไปบ้างแต่ได้ความรู้จากใช่ครับใช่ได้ความรู้ค่อนข้างเยอะเลยครับที่สำคัญนะครับน้องเปิดร้านอาหารก็ยังเอาปลาตู้ปลามาตั้งเลี้ยงอยู่ใช่ครับก็มีตัวอย่างจะติดอยู่ที่บ้านไปเยอะครับโอเคฝากเพื่อนๆนิดนึงใครที่มาเที่ยวที่ตลาด
สนามหลวง2หรือว่าตลาดธนบุรีครับนะครับก็มาแวะทานอาหารได้อยู่ตรงไหนเนี่ยครับผมจะอยู่ตรงสวนริมน้ำเลยครับจุดเป็นข้างสวนสาธารณะหรือข้างตึกรับประชามาร์เก็ตนะครับก็คือง่ายๆพอเลี้ยวขวาเลี้ยวเข้ามาปุ๊บเนี่ยวิ่งตรงเข้ามาจะอยู่ซ้ายมือเลยใช่อยู่ซ้ายมือครับผมวิ่งตรงเข้ามาประมาณสัก150เมตรประมาณนั้นครับจ้าครับชื่อร้านนายใหญ่นายใหญ่ก๋วยเตี๋ยวต้มยำตำลึงก็แนะนำนะครับว่ามาชิมและตอนนี้นะครับผมยืนอยู่กับเจ้าของร้านตัวจริงนะครับเจ้าของร้านที่เป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ก่อตั้งร้านนี้ขึ้นมาสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมชื่อไกลนะครับผมคุณพ่อไกลนะครับเป็นพ่อของบิ๊กครับผมนะครับหน้าเหมือนพี่ชายเลย ไม่เหมือนคุณพ่อเลยหน้ายังอ่อนอยู่เลยนะครับคุณพ่อทำร้านก๋วยเตี๋ยวมานานยังครับก็ประมาณ4-5ปีแล้วครับทำมา4-5ปีแล้วครับแต่ว่าร้านนี้เปิดมานานยังครับประมาณ2ปีครับที่ร้านนี้อ๋อก่อนอื่นก่อนหน้านั้นขายอยู่ที่เส้นเรียบคลองทวีฮะเพราะตรงนั้นเขาทำเขื่อนแล้วก็เลยขยายเข้ามาที่นี่ใครที่เป็นคนบริเวณนี้ก็น่าจะรู้จักดีครับใช้ชื่อว่าร้านนายใหญ่มาตลอดก็เมื่อก่อนเป็นชื่อร้านในไกลครับผมในไกลแต่เปลี่ยนเป็นชื่อร้านนายใหญ่ก็จะให้ตัวลูกชายเขาสานต่อไปในตลาดบิ๊กคนเดียวบิ๊กแปลว่าใหญ่บิ๊กแปลว่าใหญ่ทำไมถึงไม่ชื่อในบิ๊กอะครับอ๋อมันบิ๊กมันดูมันเป็นแบบต่างชาติไปใหญ่มันดูเป็นไทยยังคงรักษาความเป็นไทยของเราอยู่ครับผมนะครับนี่ก็คือเจ้าของร้านเจ้าของสูตรตัวจริงแล้วสูตรก๋วยเตี๋ยวนี่มาจากไหนคุณพ่อก็มันเป็นสูตรมาทางราชบุรีเราก็ปรับปรุงมาเรื่อยๆนะฮะเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาปรับปรุงมานะครับจนมาสู่รสชาติที่แบบเด็ดดวงจริงๆสุดยอดต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยทีมงานจีนภูที่แต่ละคนมาเนี่ยมันจะเป็นพี่ต้นพี่ปาล์มหรือผมเองเนี่ยเป็นนักชิมคนสมควรโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวมาเจอก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ปรุงเลยนะฮะมายังไงก็คือรสชาติแบบนั้นเลยที่ผมไม่ได้ปรุงเพิ่มเลยเขาบอกว่ากินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเนี่ยต้องแบบเนี่ยชิมตอนที่ไม่ได้ปรุงใช่ครับอย่าพึ่งปรุงต้องชิมก่อนถูกต้องนะครับโอเคขอบคุณพ่อไก่มากครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับและทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เราพาเพื่อนๆมาท่องเที่ยวกันในวันนี้นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้และความสนุกสนานมากมายนะครับแต่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับมากับทีมงานจีนพัวคอเลียมไลฟ์ทันทีนะครับเราไม่จบกันง่ายๆเรายังมีอีกหนึ่งสถานที่นะครับที่เป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจและน่าสนใจเป็นพิเศษส่วนจะเป็นที่ไหนและมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสถานที่ต่อไปครับเพื่อนๆที่ผมพาเพื่อนๆมานะครับก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่น่าสนใจนะครับก็คือมีชื่อว่า The Musketeer นะครับอยู่ที่พุทธมณฑลสาย3เป็นสปอร์ตคลับแห่งหนึ่งนะครับนอกจากจะมีสปอร์ตคลับแล้วมีสนามฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีสวนสัตว์แล้วเนี่ยก็ยังมีตู้ปลาขนาดใหญ่หรือว่าบ่อปลาขนาดยักษ์นะฮะติดกระจกนะครับแล้วก็มีความอลังการของปลาด้านในเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะฮะลองไปชมดูว่ามันจะอลังการขนาดไหนครับCome with me in the morning light You can worry tomorrow Pack your bags we are taking flight Kiss all your troubles goodbyeKiss all your troubles goodbye You and me, we were born to move You have wings, why not spread them? Feel the wind leave behind your blue Up in the cloudless sky Up in the cloudless skyสำหรับบ่อนี้นะฮะเป็นบ่อที่วิเศษอย่างไรทำไมเราถึงต้องพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมเพราะว่าเป็นบ่อปลาที่รวบรวมปลาขนาดใหญ่นะครับจากทั่วทุกสารทิศในโลกใบนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำอเมซอนนะฮะหรือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำโขง
นะครับจากทั่วทุกสารทิศเลยมีปลาใหญ่ๆมากมายKiss all your troubles goodbye. Kiss all your troubles goodbye. Up in the cloudless sky.Troubles goodbye. Kiss all your troubles goodbye. You and me, we were born to move. You have wings, why not spread them? Feel the wind leave behind your blue. Up in the cloudless skyUp in the cloudless sky. และช่วงนี้นะครับเพื่อนๆ เราก็ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้รับความรู้ความสนุกสนานนะครับจากเทปนี้นะครับและที่สำคัญนะครับเทปหน้านะครับเราจะมีอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเราก็ต้องคอยติดตามกันนะครับแต่บอกได้เลยนะครับสำหรับจีนพัวควอเรียมไลฟ์นะครับก็จะมีเรื่องราวดีๆสาระมากมายมานำเสนอให้กับเพื่อนๆได้รับรู้รับทราบกันวันนี้ผมและทีมงานคงต้องลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับพบกันใหม่เทปหน้านะครับวันนี้ขอตัวโดดน้ำก่อนครับสวัสดีครับยาเมื่อกี้นะครับผมพาเพื่อนๆ นะครับไปเที่ยวร้านปลาปล่อยปลาปล่อยก็คือปลาที่ประชาชนทั่วไปประชาชนชาวไทยของเรานะครับมีความเชื่อว่านำปลาชนิดต่างๆไปปล่อยลงแม่น้ำลำคลองเนี่ยแล้วก็จะได้บุญต่างๆมากมายโดยเฉพาะที่สำคัญคือปลาจระเม็ดเพราะว่าคนไทยมีความเชื่อว่าปล่อยปลาจระเม็ดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติของเมืองไทยแล้วท่านจะได้บุญครับจะได้จะทำกิจการงานใดครับจะเก็บเงินได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่วันนี้นะครับเราชาวจีนพัวโคเรียมไลฟ์นะครับเรามีวิธีปล่อยปลาจระเม็ดที่ถูกต้องมาแนะนำให้กับเพื่อนๆทุกคนครับและนี่คือวิธีที่ถูกต้องครับโดยเทพเกียรติของเรานะครับเทพต้นปล่อยมันลงไปเลยครับลงไปในตู้นี้นะครับนี่คือการปล่อยปลาจระเม็ดที่ถูกต้องนะครับเพื่อนๆนี่ครับมันจะได้ไม่ลงไปเป็นนะครับเอเลี่ยนสปีชีส์ในแหล่งน้ำธรรมชาติใครที่อันนี้ได้บุญเต็มๆเราเลี้ยงแบส10ประมาณ10กว่าตัวใช่ครับแล้วก็ไป1มื้อนะครับเห็นไหมฮะหมดเกลี้ยงเลยฮะแล้วใครที่สนใจโลกสวยนะครับสงสัยว่าทำไมเราถึงทำกันแบบนี้แนะนำให้ย้อนกลับไปดูเทปที่แล้วนะครับเทปที่เราพาไปเที่ยวอัมพวาแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมถึงต้องทำแบบนี้ครับเพราะบ้านเราถูกปลาด้วยปลาชนิดนี้เยอะจนเป็นปัญหาครับเราไม่บอกแล้วครับไปดูเองครับYou have wings, why not spread them?